เราจะมาได้ตอนนั้นรีบาวขึ้นไปจาก 1,540 กว่าขึ้นไป 1,000 เกือบ 1,600 อ่ะนะครับตอนนั้นค่าเงินปรับฐานนะครับจาก 35.5 ลงไปเหลือ 34.95 นั้นก็รีบาวแรงนะอันนี้ก็จะลักษณะเดียวกันนะครับว่าตลาดเองก็จะรีบาวกลับในซิดนีย์ฝรั่งเศสก็จะมาซื้อกองทุนวันละนะครับเขาเห็นค่าเงินเขาก็รู้อยู่แล้วไปไม่รอดถึงแม้ระยะยาวเนี่ยอาจจะอ่อนต่อได้แต่ระยะสั้นๆเนี่ยเป็นจังหวะทำกำไรของเขานะครับซิดนีย์น่าจะเห็น 1,594 ผมก็อาจจะดู 1,600 ด้วยพร้อมจะรีบาวแรงๆคนในโลกกลัวรีเซชั่นของอเมริกาก็สมควรนะครับเพราะหุ้นเขาเป็นขาขึ้นแบบไม่เกรงใจใครเลยมีโควิดก็จะทำออทามไฮการเมืองไทยถามว่าเศรษฐกิจจะโตดีเหรอโตต่ำสุดในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วจะบอกว่าประเทศไทยเศรษฐกิจถดถอยเหรอมันน่าจะถดถอยมานานแล้วมั้งก็เลยไม่ตื่นเต้นเราไม่ได้อัพเปอร์ฟอร์มเราอันเดอร์เปอร์ฟอร์มด้วยเพราะนั้นก็ไม่เห็นจะต้องตื่นเต้นอะไรเลยกับเศรษฐกิจตกต่ำนะครับประเด็นก็คือกลุ่มแบงก์โดนถล่มเยอะนะครับลงค่อนข้างเยอะแล้วจากเท่าที่เช็คกันแล้วเนี่ยไม่มีข่าวร้ายอะไรเลยนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเดี๋ยววันที่15ประมาณกลางเดือนเนี่ยก็จะเริ่มมีการประกาศงบของควอเตอร์2แบงก์ใหญ่นะครับซึ่งเท่าที่คุยนักวิเคราะห์พื้นฐานของไอร่าเราแล้วเนี่ยบอกว่า K-Bank งบดีสุดนะครับเพราะว่ามีการตัดหนี้ออกไป NPL สวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นราคาลงมาแบบนึงผมคิดว่าเป็นเรื่องของการกลยุทธ์มากกว่าในการเทรดหุ้นก็คือว่าเมื่อมองว่าดัชนีจะวิ่งขึ้นข้างบน 1,590 1,600 แบงค์มันไม่ลงเลยรอบนี้ครับก็ขายแบงค์แล้วก็ไปซื้อตัวที่มันลงลึกๆเพื่อเล่นรีบาวด์จะง่ายกว่านะครับเพราะถ้ามองเหตุผลอย่างนี้แล้วเนี่ยมันลงมาให้เราซื้อมากกว่านะครับแล้วก็เคแบงค์เองก็ไม่ได้มีนิวโรด้วยนะครับก็เลยมองโอเคสวยงามลงมาก็ทยอยซื้อได้นะครับ142 144คือพูดง่ายๆคือซื้อ K-Bank ราคานี้ว่างั้นเถอะใช่ใช่ซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ไปรอเซลล์ออนแฟกในแง่ของงบมันจะออกอีกอาทิตย์นึงนะครับประมาณต้นอาทิตย์อีกอาทิตย์นึงนะไม่ใช่อาทิตย์หน้าประมาณนี้นะครับครับแต่ผมรู้แล้วทำไมคำว่าของคุณสมพงษ์บอกว่าออฟคือคุณไปออฟเพื่อให้มันเห็นแค่ภาพนิ่งไงตอนนี้ภาพคุณสมพงษ์เลยเป็นภาพนิ่งแต่ไม่เป็นไรครับอ๋อเหรอครับมันกดตัวไหนไม่ได้กดนะคุณต้องกดออนแล้วมันจะภาพจะเคลื่อนไหวมันไม่ได้ปิดหน้าจอคาเมร่าแต่มันจะไปออฟให้เป็นภาพนิ่งอันนิ่งไปก่อนแล้วกันต่อเลยครับแล้วยังไงต่อครับก็ประมาณเนี้ยก็เน้นในกลุ่มแบงค์กลุ่มไทยแบงค์ก็ยังคงแนะนำอยู่เหมือนกันเช่นกันนะครับลงมาแรงมากนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มไทยแบงค์เขาขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นมาเยอะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับค่ะพี่สมพงษ์นี่นะถามว่าถ้าเกิด K-Bank งบดูเหมือนจะดีแล้วงบหุ้นแบงค์ไหนดูจะไม่ดีครับมีคอมเมนต์ออกมาไหมในของไอ้ที่เป็นยังไม่ได้ถามก็ดูจากอาการราคาหุ้นเนี่ยดูจะมีคนโฟกัสไปซะแล้วแต่จากราคาหุ้นในตลาดตอนนี้พี่สมพงษ์เพิ่งเช็คเมื่อบ่ายนี้นะครับก็จะออกมายังงบยังดีอยู่โดยเฉพาะ K-Bank นะครับครับค่ะดังนั้นเคแบงค์นี่เดี๋ยวลงมารับแล้วหวังขึ้นไปได้ช่วงบนประมาณเท่าไหร่ยังไงคะพี่สมพงษ์คะอ๋อซื้อตรงนี้ก็หวังช็อตเทอม151 52ประมาณนี้นะครับค่ะเป็นลักษณะไซด์เวย์ไปก่อนครับแล้ว KTB อ่ะคะพี่สมพงษ์คะ KTB ก็ซื้อตรงนี้ก็กลับไปแถวๆเดิมๆนะครับ152 155คุณสมพงษ์ซื้อ KBank ตัวเดียวหรือ KTB ด้วยสองตัวสองตัวไม่เอาไทยพาณิชย์นะครับนิวโรแล้วนิวโรอีกครับอย่างนี้ไม่รับเนาะไม่รับไม่เสิร์ฟด้วยไม่สนใจไม่สนใจเลย